เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมใจอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอโคสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรียกไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมมะการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายข
ของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างใจตั้งอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบทำสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นถ่ายทอดมาจากวัดพุทธมหาธาตุเมืองคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์
ก็ผ่านดินฟ้าอากาศเมฆฝนลมแดดเมฆหมอกหิมะวันนี้ก็ฝนตกฝนกับแสงแดดตกบ้างแดดบ้างปนกันแต่อุณหภูมิดีสูงขึ้นมาขณะที่พูดอยู่นี่13องศาก็ดูจะเรียบร้อยหน่อยวันนี้13องศาแต่เย็นนะเพราะว่ามันเย็นฝนนะฝนตกสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นยังอยู่ในส่วนของวิปัสสนาซึ่งมีอารมณ์ที่จะต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคำว่าวิปัสสนานี่73ข้อสรุปลงในไตรลักษณ์อีก3ข้อเป็น76เป็น76ผลออกมาอีกเป็น1คือนิพพานเป็น77ถ้าบรรลุถ้าพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงและสามารถกำจัดได้กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งโยชน์ทั้งหลายได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันสร้างบุญญาบารมีมาไม่เท่ากันนะสร้างบุญญาบารมีมาไม่เท่ากันใครมากใครน้อยใครมีทุลีในตาน้อยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าก่อนจะแสดงธรรมหลังตรัสรู้ใหม่ๆมีพระพรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมผมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจถาที่เรากล่าวคำอาราธนาเนี่ยนะจริงพรหมเนี่ยนะหมายถึงพรหมวิหารสี่นี่แหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่นะแต่ว่าพระพรหมมากราบทูลพระพุทธองค์ว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในตาน้อยจะหมดโอกาสในการบรรลุธรรมนะนี่มันก็คือความลำพึงในพระทัยของพระองค์นั่นเองในพระทัยของพระพุทธเจ้านี่แหละนะคำนึงถึงว่าโอ้เราบำเพ็ญบารมีมานานแสนนาน20อสงไขยแสนกับเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่แสดงธรรมก็จะเปล่าประโยชน์เสียเวลาไม่คุ้มไม่คุ้มที่บำเพ็ญมาเนี่ยไม่คุ้มอันเนี้ยนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็สองคนที่ได้บำเพ็ญมาด้วยกันหรือคนอื่นๆที่ได้บำเพ็ญมากันมากอ่ะมันไม่คุ้มอีกอ่ะเพราะว่าเขาบำเพ็ญมาใกล้จะบรรลุแล้วกิเลสมีน้อยแล้วเบาบางแล้วบารมีใกล้จะมาถึงแล้วเหมือนกันแต่ถ้าไม่แสดงธรรมก็คนทั้งหลายเหล่านั้นที่จะบรรลุก็หมดโอกาสเรียกว่าคนที่มีทุลีในตาน้อยมีหมายถึงมีกิเลสน้อยเนี่ยหมดโอกาสในการที่จะได้บรรลุตามในการที่จะได้บรรลุตามพระพุทธองค์ความลำพึงอันนี้
ความเมตตาอนุเคราะห์อันนี้แหละเรียกว่าพรหมวิหารธรรมพญาพรหมมาอาราธนาอันนี้ก็เป็นพรหมในใจของพระพุทธองค์แหละอ๋อสาธุมาคุณโยมจันจันเป็งสาธุสาธุเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุจูงใจโดยเฉพาะก็เป็นปณิธานที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ทรงมอบตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมที่โปรดสัตว์แสดงธรรมให้แก่คนอื่นฟังได้ไม่ใช่ปัจเจกกับพุทธเจ้าถ้าปัจเจกก็รู้เองแล้วก็บรรลุเองแล้วก็อยู่ไม่ต้องสอนใครตั้งจิตมาตั้งแต่ต้นตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านว่างั้นเถอะถึงว่าจะไม่สอนใครบรรลุแล้วก็อยู่สบายๆบิณฑบาตกินไปจนปรินิพพานนู่นนะไม่สอนใครหรอกมีคนมาถามยังไม่สอนมีคนมาถามก็ไม่สอนสอนไม่ได้เพราะว่าจิตปณิธานเหมือนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่พระพุทธเจ้าเรานี่แหละไปขอสอนตอนที่เป็นกษัตริย์อ่ะที่เคยเล่าบ่อยๆเป็นน้องสาวขึ้นครองราชสมบัติแทนเป็นกษัตริย์แทนพี่ชายออกบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอ้วนตุ้ยลุยอยู่ในป่าไม่ทำอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตอนนั้นเป็นกษัตริย์เป็นผู้หญิงก็ไปนมัสการไปกราบไหว้ไปทำบุญก็โอสบายดีเหลือเกินนะอ้วนท้วนตุ้ยลุยอยู่สบายขอสอนธรรมะให้บ้างนะโอ้สอนไม่ได้สอนไม่ได้มันไม่ได้ตั้งปณิธานมาสอนไม่ได้มันผิดระเบียบของพระปัจเจกพุทธเจ้าเธออยากจะได้ก็ทำเอาเองตั้งปณิธานเอาเองแล้วก็ปฏิบัติเอาเองไม่มีใครมาช่วยมาดลบันดาลอะไรแล้วปฏิบัติเอาเองตั้งแต่นั้นมาพระพุทธเจ้าก็เริ่มตั้งปณิธานที่เป็นพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเริ่มตั้งแต่นั่นมาเริ่มอสงไขยที่หนึ่งนะจน20อสงไขยแล้วก็อีกแสนกลับสุดท้ายได้ประชาติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยชาติสุดท้ายกลับที่แสนนะกลับที่หนึ่งแสนนะขับที่หนึ่งแสนก็จึงได้บรรลุนี่นะเนี่ยอันนั้นก็ตั้งแล้วแต่ว่าใครจะตั้งปณิธานมาอันนั้นพระพรหมที่มาราธนานั่นก็คือพรหมวิหารธรรมในใจของพระองค์นั่นเองก็จึงได้เริ่มแสดงธรรมสอนธรรมเกิดหลักการต่างๆเนี่ยวิธีการปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันเนี่ยทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ย40วิธีวิปัสสนากรรมฐานนี่73อย่างที่กล่าวแล้วนี่73หัวข้อวิธีปฏิบัติโดยตรงเลยน้อมลงไปในไตรลักษณ์อีก3ดังว่าพระช่วย
ผ่านนกโอ้สาธุครับผมนานแล้วนี่นานแล้วไม่เห็นเข้ามานี่นานแล้วนานแล้วสาธุครับโอ้ผ่านนกหรือปันนกกันนะโอ้ขอบคุณมากวันนี้เข้ามาให้เป็นกำลังใจกันคุณโยมจันทร์ท่านอาจารย์บุญช่วยนะครับเอาละทีนี้ก็โอเออยู่นานเข้ามาสู่เนื้อหากันวันนี้เป็นหัวข้อสำคัญอีกหัวข้อหนึ่งในธรรมานุปัสสนาก็เป็นส่วนของการพิจารณาเป็นส่วนของวิปัสสนานะคือนิวรณ์ห้าในธรรมในสติปัฏฐานสี่ธรรมานุปัสสนาจะมีหลายหัวข้อที่สำคัญเช่นอิทธิบาทสี่สัมมาปัฏฐานสี่ก็นิวรณ์ห้ามรรคแปดอะไรพวกนี้นะพุทโธเจ็ดหัวข้อธรรมที่จะนำมาพิจารณาในส่วนให้เป็นวิปัสสนาซึ่งอยู่ในธรรมานุปัสสนานะก็มาในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่22นะหน้าที่72ข้อที่51อันนี้พวกเรารู้กันดีทราบกันดีฟังกันบ่อยคำว่านิวรณ์คือขณะที่เราปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้ามีนิวรณ์เข้ามารบกวนเขาเรียกมันเป็นอุปสรรคนิวรณ์ห้าอย่างนะฉันทะกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยโอ้เป็นอุปสรรคเหลือเกินยิ่งโดยเฉพาะทีนมิทะความง่วง ความง่วงเข้ามาแล้วไม่ต้องทำอะไรต้องแก้ความง่วงเหมือนพุทธเจ้าตรัสไว้แก้ไม่ได้ก็ต้องหลับต้องนอนต้องปล่อยให้หลับให้นอนพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทำใหม่ตื่นขึ้นมาแล้วทำใหม่อันนี้มีหัวใจสำคัญเลยทีเดียวเพราะนั้นจะต้องทำความเข้าใจนะวันนี้ในหัวข้อว่าเข้าใจนิวรณ์ห้านะเข้าใจนิวรณ์ห้าใจความก็คือภิกษุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้นห้าประการนี้ครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลัง5ประการเป็นอย่างไร5ประการคือ 1. นิวรณ์เครื่องกลางกั้นคือกามฉันทะความพอใจในกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 2. พยาบาทคือความอาฆาตพยาบาทจองเวรอยากจะทำร้ายคนอื่นอยากจะตอบแทนแก้แค้นที่คนอื่นทำมาแก่ตัวเองเหล่านี้นะเรียกว่าพยาบาทสามทีนมิทะความเสื่องซึมความง่วงเหงาความอยากจะหลับเนี่ยความเหงาบางทีกลางคืนนอนพักผ่อนมาไม่มากก็เกิดอาการง่วง 4. อุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านความรำคาญจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวออกไปข้างนอกคิดไปโน่นคิดไปนี่นั่งหลับตาอยู่ก็จริงแต่จิตมันไม่อยู่จิตไปข้างนอกฟุ้งซ่านโอ้โหสักมากเลยนี่แต่ว่ามีกังวลต้องตัดกังวลทั้งหลายข้างนอกออกให้หมดแล้วก็สุดท้ายข้อที่5วิจิกิจฉาโอ้โหปัญหาใหญ่เลยความสงสัย ค
ความสงสัยความลังเลสงสัยนี่นะเดี๋ยวต้องขอดูเวลาแป๊บหนึ่งโอ้ใกล้จะหมดเวลาพอดีใกล้จะหมดเวลาพอดีเลยนะใกล้จะหมดเวลาพอดี ภิกษุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกั้น5ประการนี้แหละครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้อันครอบงำจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังแล้วจักรู้จักประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถกระทำความเป็นอิสระเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำลังข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ไม่สามารถได้สามารถเมื่อมีนิวรณ์ทั้ง5นี้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่จะพัดไปได้มีบุรุษมาเปิดช่องทั้งหลายที่เขาขุดขึ้นด้วยเครื่องไถทั้งสองฝั่งแม่น้ำนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้กระแสน้ำในท่ามกลางแห่งแม่น้ำนั้นก็สายไหลผิดทางไม่พึงไหลไปสู่ที่ไกลไม่มีกระแสเชี่ยวไม่พัดพาสิ่งที่จะพัดพาไปได้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ละนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้อันครอบงำจิตทำปัญญาให้ทุรพลแล้วจักรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายหรือจักทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถจะทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาอันไม่มีกำลังทุรพลข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ต่อไปนี้พระองค์ก็ได้ตรัสตรงข้ามกันคือทละนิวรณ์ทำญาณวิเศษให้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันมีกำลังเหมือนแม่น้ำที่เขาขุดรูรั่วทั้งสองฟังเสียแล้วมีกระแสเชี่ยวเขาอุดไม่ใช่ขุดเขาไป อุดรูรั่วทั้งหลายมีกระแสเชี่ยวแรงมากไหลไปทางเดียวไหลไปไกลได้ฉันนั้นเหมือนกันเอาวันนี้หมดเวลาอโมทนากับผมเอามามีอีกท่านหนึ่ง อาจารย์สมภารลัมมณะสาธุครับผมเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นใจในวันนี้ขออำลาภาคจากท่านผู้ฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร